ุกท่านสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2018นะครับนัดนี้พีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์ตัวเก่าในแดนกลางก็ต้องหลีกทางไปเป็นตัวสำรองก่อนกสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับจะสายไปมาริโอเปิดลูกนี้จะให้เมนดี้ครับโดนเคลียร์มาแถว2ยิงเฉียดเสาครับโอ้จังหวะซ้ำของธีรพันธ์นะครับล็อกได้หรือไม่ครับแทง3คนนะครับซ้ายของกรกฎปัดลูกนี้ผ่านคานนะครับเกือบไปเหมือนกันขึ้นมาครึ่งสนามเลยวางมาพักได้ครับยูจุนซูคืนมาดิโอโก้ยิงไกลลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับมานฤทธิ์ทวีกุลยิงมาดิโอโก้อ้าวแมตช์สมิธพลาดหรือเปล่าครับแล้วแตะนี้หาบัตรตอกโซนคืนเอสก้ายิงลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับยังไงครับตัดสินบอลฉลับจะเอาแฮนด์บอลนะครับสองพันสิบแปดคู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับบางกอกกลาส FC ครับครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0 ครับโดยครึ่งหลังบางกอกกลาสเป็นฝ่ายเดี๋ยวนี้มาก่อนเป็นขวาก็เปิดมาแล้วเอ็ดการ์มงนฤทธิ์ข้าวให้ชนได้ครับรับมีกระชอกก่อนเอาครับเปิดมาทางขวานี่สกิรินผ่านเข้ากลางมาริโอยิงลูกนี้มาเข้ากรอบครับแต่ว่าเบาโดนมานฤทธิ์ชกแล้วลูกนี้เป็นประตูชนได้ครับขึ้นนำนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเครดิตใครครับแต่ว่าดิโอโก้ลุยซานโต้มงลูกนี้แล้วพยายามจะสกัดบนเส้นนั้นเข้าประตูไปจนได้ครับโอ้โหเข้าประตูจนได้ครับบุรีรัมย์ตัวคุมเส้นน่ะแกะไม่ออกนะครับสุรชาติจังหวะนฤทธิ์ปัดแล้วดิโอโก้ดิโอโก้เกี่ยวกลับมาสุรชาติจังหวะแรกเหมือนจะสกัดได้อยู่แล้วนะครับแต่โผล่ไปติดหลังนฤทธิ์เข้าครับถ้ามองว่าจังหวะแรกยังไม่ข้ามเส้นเนี่ยต้องเป็นโอนโกลแล้วแบบใช่ครับครับอยู่ที่ว่าจังหวะแรกเนี่ยข้ามไปได้อย่างนี้ครับคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาตรงนั้นครับว่าจะให้เป็นเครดิตของใครแต่ที่แน่ๆคือบุรีรัมย์ได้ประตูนะครับไหลมาสสลักคืนมายิงลูกนี้ก็ติดโอ้โหปัญหาคือไม่มีบอลสวยๆให้กองหน้าเล่นเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ตอนเมนดี้อยู่ในสนามแล้วแล้วก็เป็นเสียงนกหวีดยาวครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเอาชนะบางกอกกลาส FC เป็น1ประตูต่อ0จังหวะการทำประตูของดิโอโก้หลุยซานโต้นะครับ